ีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะและรายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมากินหม่าล่าค่ะตอนนี้เมลอนอยู่ที่ตลาดโอโซนวันแถวดอนเมืองนะคะอยู่ที่ร้านเลอฟู่หม่าล่าหม้อไฟร้านนะคะน่าจะมีเครื่องดื่มที่เมลอนบอกไปเมื่อกี้แล้วค่ะก็จะมีเครื่องดื่มอื่นๆมีทั้งที่เป็นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมีโซจูมีเบียร์แล้วก็สามารถสะสมแต้มได้นะคะครบ10แต้มได้ส่วนลด100บาทด้วยค่ะที่ร้านเลอฟู่นะคะก็จะเป็นร้านแบบตีดแบบริมถนนนะคะก็คือร้านจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 13:00 นนะคะplace where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but I didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream I beat my mind up เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะก็คือเมนูมะเขือม่วงทรงเครื่องนะคะอันนี้เมลอนสั่งแบบครึ่งลูกมาอยู่ที่ราคา59บาทค่ะข้างในน่าจะมะเขือม่วงเขาแบบหวานมากอร่อยแล้วก็แบบข้างในมันจะมีเห็ดด้วยนะไม่ได้มีแค่มะเขืออย่างเดียวน้ำซุปที่เมลอนสั่งมานะคะจะเป็นซุปกระดูกนะคะหอมมากน้ำซุปเขาเข้มข้นมากเลยอ่ะหอมกระดูกหมูอันนี้คิมแบบยังไม่ได้ใส่หม่าล่านะยังอร่อยขนาดนี้เลยทุกคนCruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sight. สุกแล้วเดี๋ยวเรามาจิ้มน้ำจิ้มถั่วนะคะหอมถั่วขึ้นมาเลยเข้มข้นมากจิ้มถั่วเขาอะเข้มข้นหอมถั่วแล้วก็ข้างบนอะเขาจะมีกลิ่นงาด้วยรสชาติไม่ได้เผ็ดมากนะคะอย่างที่บอกนะคะที่ร้านไม่ได้มีแค่เมนูหม้อไฟแบบนี้ค่ะเขาจะมีเป็นเมนูปิ้งย่างเราเลือกเลยว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยชามากชาน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมว่าหม่าล่าที่นี่จะชาแค่ไหนค่ะหม่าล่าที่นี่บอกเลยว่าเด็ดมากค่ะอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์นะคะอันนี้หยวกยัดไส้นะคะ59บาทข้างในเขาก็จะมีไส้แบบนี เครื่องเขาอะค่อนมากกินกับพริกหวกเนี่ยมีความเผ็ดนิดแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะคะแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่แนะนำค่ะ
ของหวานที่เมลอนสั่งนะคะก็คือเปาลาวาทอดนะคะ1เซตจะมี2ลูกนะคะราคาอยู่ที่59บาทค่ะหอมมากเดี๋ยวเรามาดูความลาวาร้อนอ่ะมาแล้วอย่างเยิ้มชิมกันนะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ลาวาแบบเข้มข้นมากเลยป้องกับเขาถ้าเกิดเพื่อนๆอยากกินนะคะกับหม่าล่านะคะสไตล์สตรีทฟู้ดนะคะก็แวะมาได้ที่ตลาดโอโซนวันนะคะชื่อว่าร้านเลอร์ฟู่หม่าล่าหม้อไฟนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอย่าไม่ทิ้งบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา 4:30 นะคะที่ช่องไลฟ์ทีวีฝากกดติดตาม TikTok @melonsandy ก่อนแล้วก็แฟนเพจอย่าไม่ทิ้งบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายFeel cool.